ื่อนใหม่เพื่อนใหม่มาแทนนิกกี้น่ารักค่ะน่ารักกว่านิกกี้เยอะเลยเราชื่อกัสนะครับผมกัสกัดตรงไหนก็ได้ไม่กัดเนี่ยโอ้มีแฟนยังคะไม่ต้องห่วงกูมาตั้งแรกก็อย่างนี้แหละโอเคอบแล้วอบออกได้ไหมเฮ้ยนั่งที่ค่ะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะเสียงดังมากแล้วคุยเรื่องอะไรกันชุ่งเช่งชุ่งเช่งกำลังแอลเด็กใหม่ค่ะนายโอบครูต้อนรับเธอนะโรงเรียนนี้อบอุ่นต้อนรับเด็กใหม่ทุกคนเธอนั่งนี่ไปก่อนนะเพราะว่าจริงๆโต๊ะนี้เป็นของนายนิกกี้เขาลาป่วยภาษาไทยวันนี้อย่าพูดพร่ำทำเพลงอาขยานนะโอ้ยอาขยานเนาะโอ้ครับครับนี่แหละค่ะครูคนนี้นะคะที่บอกว่าคือให้ท่องแต่กรน่ะคือเขาขี้เกียจสอนไม่ได้ยินมั้งที่เธอพูดอ่ะจะดีแล้วค่ะกัดจางนายเก้าเอาบทอาขยานไปแจกเพื่อนทุกคนคะเอาไปแจกเพื่อนแล้วก็นักเรียนทุกคนนะออกมาท่องอาขยานหน้าห้องใครทำได้ทำดี20คะแนนให้เลยใช่20คะแนน20เลยเหรอครับโอ้โอ้20เอา20 20เอามือลงกัดจังเชิญอ่ะพร้อมกัดจังเริ่มกาอ่านบัวบอกลึกตื่นชนละทานมารยาทขอสนานโอ้ยหาวแล้วจะหลับแล้วเนี่ยเอาให้มันกระชับกว่านี้ชะโดชะอาดเพราะคำคานควรสะอาดยอมยาเอี่ยวแห่งเรือบอกรายสะแรงดินนั้นพอเธอคงชอบมากแหละอะไรที่เป็นไทยๆใช่ไหมเพื่อนจะหลับแล้วน่ะดูพลอยสินะหน้าเบื่อมากเลยลูกก็ไทยแท้ค่ะแท้เกินไปแท้จนครูหาวเพื่อนก็หาวด้วยเก็บไทยแท้เนี่ยไปที่บ้านไป20ค่ะคนต่อไปนายโอบออกมาอ่านให้เพื่อนฟังสู้ๆนะคะโอบไปก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาสอสันดานชาติเชื้อโชดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินโยโยแสลงดินโย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 ก้านบัวบอกลึกชนละทานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกาขยานไม่ใช่เดี๋ยวแรปเปอร์เอาดีๆสิจริงๆแล้วมันอ่านตามสไตล์เราไม่ได้ครับอ่านใหม่โอเคเพื่อนๆพร้อมกันนะพร้อมก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทสอสันดานแท้เชื้อโชดฉลาดเพราะคำขานควรทราบหยอกหญ้าเหนียวแห้งเรือบอกแสลงดินบอกแสลงดินโยโย่แสลงดินโยโย่แสลงดินพร้อมเฮ้ยถ้าเป็นเล่นกันนะเนี่ย10คะแนนพอนายโอบไม่ยินแต่ร้องดีมากเลยค่ะขอบคุณครับผมอย่าไปอวยกันเองสิลูกอะไรไม่ใช่คือไม่ใช่อาขยานน่ะก็คืออาขยานนายก้าวมาทำเพื่อนดูเอาสไตล์ผมนะครับใช่ไงครูสอนแบบไหนเธอก็ทำแบบนั้นอย่าไปให้เพื่อนเขาไปทำไม่ดีเราตัวอย่างที่ดีอ่ะเอาไปย้ายบูบาลึกเดินยอมเลยานมารยาทรอนเลยานยาเดียวขี้จะแตกแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปที่ครูขำเนี่ยครูขำนะคำที่สอนนักเรียนไปไม่มีใครจำเลยนั่งลงคือเป็นสีขาหนูว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะคือแร็ปก็มาแล้ววากก็มาแล้วหนูว่าเหลืออีกหนึ่งอย่างค่ะเหลือใครในโดมเหรอครูเป็นสีนั่นแหละค่ะครูก็อ่านให้ฟังอยู่ตลอดนี่วิชาเนี้ยอ่านกรแบบจินตลาไม่รู้จะมึนหรือเปล่าแต่ครูลองเอิ้นบัวบอกเตือนลึกชลทานนายกัดจังอย่ามาหยอกกูสิ
หรอฟังอีกท่อนหนึ่งท่อนนึงค่ะมารยาทสสันดานชาเชื้อถูกขนาดคำขาดคุณตาจำยาเหี่ยวแห้งเรือบอกรักสแลนด์เมนสเต็ปซิลสเต็ปไหมครับนักเรียนทั้งหมดคำรามเคารพครูเป็นสีสวัสดีครับไม่สอนดีกว่าวันนี้ดูจากลักษณะการเย่การปรบมือพวกเธอไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคนหรอกเขามีแต่ไม่ได้เรียนแล้วเสียใจนี่ไม่ได้เรียนดีใจงงมากเลยนั่งงงค่ะวันนี้ไม่สอนแต่ว่าจะมาให้ทุกคนตอบคำถามเรียกว่าปัญหาเช่าเงินง่ายๆลูกเป็นคำถามรอบตัวข้อหนึ่งใครเป็นคนทำกับข้าวในครอบครัวแม่แม่ครับครับพ่อครับพ่อเธอทำพ่อทำกับข้าวครับให้คนในบ้านกินเลยหรอให้กับทุกคนกินครับพ่อเธอนี่ฝีมือนะเขาบอกว่าผู้ชายอ่ะทำกับข้าวเนี่ยอร่อยกว่าผู้หญิงนะเอาไปข้อต่อไปใครเป็นคนทำงานบ้านแม่ครับพ่อครับพ่อเยอะเหรอครับทำอะไรอ่ะกวาดบ้านถูพื้นเช็ดฝุ่นปัดฝุ่นล้างรถทำทุกอย่างตัดหญ้าหวนดินใส่ปุ๋ยพ่อเธอนี่ถือว่าเป็นผู้เสียสละในครอบครัวมากเลยนะสุดยอดมากข้อต่อไปใครเป็นคนซักผ้ารีดผ้าแม่ครับพ่อครับนายเจแปนครับผมพ่อเธออีกแล้วเหรอครับผมคือ3ข้อที่ครูสุ่มถามมาเธอได้ตอบพ่อหมดเลยนะเดี๋ยวๆๆนาย9บ้านเธอใครทำแม่ทำครับนายนิกกี้แม่ครับโดมจริงๆยายนะครับก็เรียกว่าแม่ได้นะครับอ๋อเรียกว่าแม่ได้แม่ของแม่นะใช่ครับอ๋อแล้วก้อยล่ะแม่ค่ะพลอยล่ะมาม่าค่ะอ๋อเฟิร์นล่ะแม่ค่ะเนี่ยแม่กันหมดเลยอะไรของเธอทำไมพ่อจะทำทุกอย่างเลยเหรอครับผมแล้วแม่จะทำอะไรแม่ผมก็ทำนะครับแต่ทำอยู่อย่างเดียวอะไรอ่ะสั่งให้พ่อผมทำเป็นไงแม่ถนัดเก่งแล้วพ่อเธอตอนทำหน้าตาเป็นไงอ่ะก็ดูแบบเขาดูตั้งใจดูภูมิใจแต่ว่าเหมือนแบบเขาเหนื่อยอ่ะร้องไห้อ่ะเหรอทำไปร้องไห้ไปผัดกับข้าวเหรอทำไม่อร่อยแม่ผมก็ต้องเหรอบางครั้งกัดหือเหรอแสดงว่าแม่เธอคงไม่รู้เนาะว่าเขาเลิกทาสแล้วอ่ะอ้อยนี่ติดกิ๊บหรือมึงจะจิกในหัวกูเลยโอ้ไม่มีใครทำความเคารพกูเลยนะจะไม่มีได้ยังไงล่ะคะคุณเป็นสีขาก็เปิดเทอมใหม่นี่คือเรายังไม่ได้เลือกหัวหน้าห้องคนใหม่เลยค่ะเออใช่ครูก็ลืมไปเลยว่าเราเปิดเทอมใหม่เอาไงดีนะเลือกหัวหน้าห้องเอาง่ายๆเลยดีกว่าเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนนะลูกนะพูดคำว่านักเรียนทั้งหมดทำความเคารพใครพูดได้โดนจิตโดนใจครูคนนั้นได้เป็นหัวหน้าห้องใครเริ่มต้นก่อนหนูค่ะก้อยมานักเรียนทั้งหมดทำความเคารพถ้าเปิดแมสมานี่ปากเธอเปียกเลยนะนี่รอเรือเนี่ยน้ำลายกระเซ็นเซ็นแล้วมั้งมันเยอะไปเยอะๆไปนิดนึงไม่เอาครูไม่เอาผมขอครับครูมาทั้งหมดทำความเคารพไอ้ไอ้ข้อนี้แหละจบเทอมเนี้ยพอเธอไม่มีกล่องเสียงละไม่ได้ลูกมันแบบว่าอุ๊ยเธอนักเรียนทั้งแมสทำความเคารพเอ๊ะนักเรียนทำแมททำตัวเป็นนกเอ๊ะนักเรียนทำแมททำความเคารพเอ๊ะพูดแล้วปัดเรื่องเธอนี่มันรักบ้านเกิดจริงๆนะลิกกี้ไม่ผ่านใครต่อไปลูกนี่อะไรอ่ะการ์ดอยู่ดีๆลูกจะมาเป็นคนหน้าห้องเนี่ยลูกจะต้องเข้มแข็งนะเราต้องเปิดโอกาสให้กับ LGBT ค่ะอุ๊ยชอบทุกเพศทุกวัยเท่าเทียมกันมานักเรียนทั้งหมดทำความเข้าลิ้งเด้งลิ้งเด้งเป็นคนเอาห้องเลยค่ะเดี๋ยวก่อนพี่นาเป็นอะไรครูคะคือหนูยังไม่ได้พูดเลย
่ยกอ่ะเป็นแล้วเลยใช่ไหมคะเขาได้เป็นแล้วไงแล้วโอ้ดีใจด้วยการดีใจด้วยดีใจกับแกด้วยอ่ะแสดงว่าตอนนี้เริ่มหน้าที่การเป็นหัวหน้าท่องของเธอเลยนะค่ะเอาของดีๆไปแจกเพื่อนจะได้ไม่เบื่อจะได้ไม่ง่วงวันนี้ครูมีของดีๆมานำเสนออะไรคะลูกอมครูเป็นสีลูกมี2รสชาติเผ็ดสเปิร์ตปาร์ตและเปรี้ยวสปูตปรีดเม็ดใหญ่คำโตเขียวหนึบวิตามินซีสูงค่ะกัดเอามาแจกเพื่อนดีมากลูกเพื่อนจะได้หายง่วงได้เรียนหนังสือจะได้ท่องจำกันได้ง่ายบอกเลยว่าสดชื่นแน่นอนแกะกินได้เลยนะลูกนะค่ะลูกอมครูเป็นสีอ่ะง่ายมากเลยการกินคนละเม็ดเพื่อนนี้อิ่มกันไหมลูกโอเคไหมสดชื่นหรือเปล่าครูค่ะอะไรจ๊ะคือว่าลูกอมครูมันอร่อยมากเลยค่ะพวกหนูเคี้ยวมันเพิ่มเพิ่มหนูขอเพิ่มได้ไหมอะคะมันมีมาแค่เม็ดเดียวเองได้แบบเดียวทุกคนได้คนละเม็ดเหรอแล้ว10ซองที่ตรงนี้อยู่ไหนอะโอ้โหการเธอเอาเยอะไปหรือเปล่าก็หนูชอบนี่ค่ะครูลูกอมครูเป็นสีอะรสเผ็ดแต่อร่อยกินแก้เบื่อแก้ง่วงหนูชอบค่ะดีมากลูกแต่ก็ต้องแบ่งให้เพื่อนนะลูกนะเอางี้ถ้าใครรู้สึกว่าชอบมากๆเนี่ยตอนนี้ไปหาซื้อได้เลยนะลูกนะร้านสะดวกซื้อทั่วไปอ่ะร้านค้าย่อยแถวบ้านเราหน้าปากซอยก็มีขายนะลูกนะนายกัสเอาสมุดไปแจกเพื่อนค่ะดีเข้มแข็งอย่างนี้ครูชอบขอบคุณเป็นหัวหน้าห้องอ่ะต้องรักเพื่อนนะลูกนะการ์ดเอาชีสไปแจกเพื่อนลูกค่าเร็วการ์ดให้ฉันด้วยสิทุกคนหิวข้าวหรือยังคะลูกหิวค่ะครูการ์ดค่าโทรไปสั่งข้าวกับเฮียตีแล้วก็ชีสเนี่ยข้อแรกเนี่ยอ่านให้เพื่อนด้วยค่าสั่งก่อนโอ้หิวแล้วฮัลโหลเฮียตีหรอหนุ่มกัสนะเอากะเพราหมู2แล้วก็ข้าวผัดครูคะรอสักกระพริบค่ะดวงนั้นโอ้ใช่ค่ะพี่ปู่ใช่เลยค่ะกัสซ่อมไฟเดี๋ยวครูเปลี่ยนเองฮะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนเองค่ะโอเครีบๆสั่งเลยเร็วๆเฮียตีเนี่ยนี่แหละกระพริบแล้วเดี๋ยวครูดูนี่หน่อยกัสซ่อมไฟหน่อยค่ะเรียนไม่ได้แล้วดีนะหนุ่มมีหลอดไฟมาด้วยค่ะได้ยังลูกได้แล้วค่ะโอเคฝากแล้วลงมาขาเก็บขยะจ้ะค่ะไปถึงโต๊ะแล้วก็อ่านโจทย์อะไรลูกอะไรแบบโอเคอ่านโจทย์เลยจ้ะอ่านโจทย์เลยทุกคนให้กำหนด A เป็น B ซึ่งเป็นเซต Aวงเล็บ A union B เท่ากับ88ค่ะอันนี้ข้อ1จ้ะต่อไปลูกอุ๊ยข้อเฮียกะเพราไงใครจะตอบยกมือขึ้นใครจะตอบเหรอหนูไม่ได้ตอบค่ะเธอทำอะไรหนูจะลาออกจากหัวหน้าค่ะนี่ยังไม่ถึง1วันเลยนะมันเยอะไปค่ะครูอะไรคือเยอะไปนายก้ามาเป็นปีครึ่งเขาเป็นบทอะไรสักคำเลยไม่เห็นครูจะใช้อะไรในก้าหุ่นแบบหนูนะคะทำทุกอย่างเลยค่ะแจกข้อสอบแจกสมุดเก็บขยะเปลี่ยนรถไฟมันเกินไปค่ะครูขาหนูขอลาออกค่ะออกไม่ได้หมดครับครูไม่ใช่หัวหน้าห้องแล้วยังอยู่ในคาบหัวหน้าห้องจนกว่าเธอจะออกไปจากโรงเรียนมันหมดเวลาแล้วครับครูขาอ่ะแมงวันวิ่งจับแมงวันให้ได้ครูเพ็ญศรีคะจ๊ะผอ.บอกว่าช่างซ่อมไฟมาแล้วแต่ว่าต้องมีคนเฝ้าห้องเรียน1คนค่ะกัสเฝ้าห้องเรียนหนูเหรอคะหัวหน้าห้องทำไมต้องไม่หนูล่ะคะครูก็เพื่อนหนูตั้งเยอะตั้งแยะนะคะเนี่ยหายไปไหนหมดคุณเพื่อนกูจริงไหมเนี่ยครูขาที่กูหนูหัวหน้าห้องนะคะครูขาหนูพอแล้วออกค่ะนี่หนูท่านจะไม่ใช่หัวหน้าห้องหนึ่งคนแล้วหนูท่านจะไปกินข้าวหนึ่งคนแล้วหนูไม่ใช่หัวหน้าห้องนะคะครูขาครู
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะทุกคนค่ะเอารายงานที่แบบว่าไปแยกกันทำมาเอามารวบรวมไว้ที่ชั้นเลยเดี๋ยวฉันจะได้เอาเข้าเล่มเดี๋ยวต้องส่งแล้วขอบคุณค่ะเอวาพลอยมนอะอายโอเคเดี๋ยวนะเรียงเรียงให้ดีคำนำสารบานบทที่1บทที่2เดี๋ยวนะบทสรุปหายไปไหนอะบทสรุปใครไม่ได้ทำหรือเปล่าอะอายส่งยังส่งไปแล้วพลอยมนส่งยังครบบทแล้วงั้นก็เอวาแล้วแหละส่งแล้วเมื่อกี้ไงคนแรกเลยจะหายไปไหนอะเดี๋ยวนะมีคนไอ้ก้าวเออใช่ไหมใช่กูว่าแล้วเชียร์ไอ้ก้าวมันชอบอย่างนี้ตลอดเลยแกเนี่ยไม่ครบเลยเนี่ยต้องส่งแล้วเนี่ยทำไงอะเอวาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่เคยส่งงานทันเวลาเลยอะเออแล้วนี่เป็นภาระของเพื่อนตลอดแกโทรไปด่ามาเลยกัดโทรเลยโทรเลยแหละฮัลโหลไอ้ก้าวบอกว่าไงครับมึงมาคับเฮียอะไรมาคงมาคับอะไรคะเออคนจะส่งงานค่ะเอาอะไรงงรายงานมาส่งด้วยคือตอนนี้ยังไม่ว่างอะครับต้องขอโทษด้วยไม่ต้องมาขอโทษแล้วมึงพูดเพาะเกินไปนะมันไม่ใช่จริตของมึงเลยด่าต่อเลยแล้วนี่มึงหายหัวไปไหนฮะไอ้ก้าวอาตมาบวชเนนอยู่โยมแล้วบวชแล้วมันเกี่ยวเฮียอะไรมึงไม่ต้องเลยฮะอะไรนะไอ้ก้าวบวชอยู่อุ๊ยไอ้ก้าวบวชพระอยู่เฮ้ยพระไอ้ก้าวบวชพระอะไรวะก้าวบวชให้พระอยู่เฮ้ยพระบวชให้ก้าวเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะกูพูดกับพระไม่เป็นมึงอายพ่อเธอบวชเป็นพระอยู่ต้องพูดเป็นกับเจริญพรค่ะท่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กับนมัสการค่ะหลวงตาสวัสดีอาตมาเองเฮ้ยอาตมาจะกับพระท่านเสวยอาหารยังไงคะไม่ใช่เนี่ยไปแจกวงมนแล้วเหลืออะไรต้องคุยอ่ะฮัลโหลเอ้ยฮัลโหลเสียงดังมากเลยลูกคุณเป็นสี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลองไปถึงห้องพักครูเจี๊ยวจ้าวมากเลยทำอะไรกันคุณเป็นสี่ค่ะคือหนูกำลังคุยอยู่กับก้าวค่ะนายก้าวอ่ะนี่ก็ไม่มานายก้าวนี่คือไม่ส่งงานครูไปหลายวิชามากเลยนะเอามานี่เดี๋ยวครูคุยเองนายก้าวเขาต้องเจอครูค่ะแต่ว่าในก้าวเขาไม่เป็นไรครูจัดการให้เองนี่นายก้าวนายก้าวเนี่ยนายก้าวยังไงนายก้าวเดี๋ยวเขาจะสวัสดีครูเองโอ้ยนายก้าวเธอไม่มาโรงเรียนเลยนะแล้วการบ้านครูก็ไม่ส่งหลายวิชาแล้วนายก้าวเดี๋ยวอาตมาจะตามส่งให้ทีหลังนะโยมเพ็ญศรีมายอมมายอมเพ็ญศรีอะไรช่วยเช็คเพื่อนเล่นโทรไหมโทรหาไม่ต้องไม่บ่ายเดี๋ยวคุณจัดการเองในก้าวในก้าวบวชเนนอยู่ค่ะฮะในก้าวบวชเนนอยู่ค่ะผมพันเหลืองอยู่ค่ะที่เธอทำท่าเมื่อกี้นี่คือจะบอกครูว่านายก้าวบวชเนนแต่ว่าพวกหนูพูดกับพระไม่เป็นนะคะเดี๋ยวคุณจัดการนะตายละกราบสวัสดีหลวงพี่เนนค่ะกราบสวัสดีเนนคืออาตมาอยากคุยด้วยอาตมาโยมโยมสวัสดีเนนโยมอยากคุยด้วยแล้วก็อยากอัญเชิญเนนมาส่งงานเพื่อนหมูนี่มนต์หรือเปล่าอยากจะให้หลวงตามานิมนต์อยากจะนิมนต์เนนมาส่งงานให้อาตมาหน่อยอยากนิมนต์เนนมาส่งงานให้พระอาจารย์น้อยคุณไม่ได้บวชพลอยพลอยตอนเย็นน่ะแกพาฉันไปห้องพักครูหน่อยได้ปะพอดีว่าฉันจะไปเอารางวัลที่แบบคิดเลขเร็วได้อ่ะเฮ้ยคิดหนึ่งที่แกได้ที่หนึ่งใช่ไหมที่ฉันบอกแกได้เดี๋ยวฉันไปด้วยฉันก็จะไปห้องพักครูเหมือนกันที่ฉันจะไปเอารางวัลที่หนึ่งแข่งคอสเวิร์ดมาฉันไปด้วยดิเพราะครูมาริวันเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นตัวแทนท่องอาขยานของโรงเรียนจะไปแข่งระดับประเทศอ่ะอาทิตย์หน้าพลอยอะไรแกไปแข่งวันนี้กับฉันเลยนะเนี่ยฉันก็ไปสอบแข่งเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์มังกรพ่นไฟระดับประเทศอุ้ยมังกรพ่นไฟแค่นี้เหรอจริงเอ้ยแล้วนี่ไปแข่งนู่นแข่งนี่กันอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้าใครจะอยู่ฉลองกับแชมป์กับเติ้ลพี่ไปประกวดวงดนตรีอีโมมาวะพอดว้าวอ่ะฉันไงเพื่อนฉันไงเอ้า
เฮ้ยริกกี้แล้วแกไม่ติดแข่งอะไรเขาเหรอคนอย่างฉันน่ะไม่กล้าแข่งอะไรหรอกแข่งไปก็แพ้อยากจะชนะใจใครสักคนยังทำไม่ได้เลยนี่พูดใช่ไหมจี้จี้พูดไปเรื่อยริกกี้คนเราอ่ะมันก็ต้องมียืนหนึ่งสักเรื่องสิวะเพื่อนฉันก็อยากไว้เติ้ลอยากยืนหนึ่งเหมือนพวกแกบ้างอ่ะมีใครสอนฉันบ้างได้วะได้เดี๋ยวพวกฉันน่ะจะช่วยแกเองทุกคนทำความเคารพสวัสดีครับจีจี้ค่ะครูเพื่อนยังไม่เรียบร้อยเลยลูกบอกทำความเคารพแล้วเหรอใครยังไม่เรียบร้อยครับครูนายก้าวว่างๆเนี่ยไปเล็มขึ้นตัดขึ้นนะตรงเนี้ยอ่ะครูจะยกขึ้นหันไปหันไปเห็นไหมอุ้ยเนี่ยมันเรียบร้อยตรงไหนฮะแล้วเขาไปยืนทำอะไรข้างบนนั้นนายนิกกี้ฮะคุณเป็นสี่ขาคือว่านายนิกกี้เนี่ยเขาอยากที่จะเป็นคนที่ยืนหนึ่งแต่คือยังคิดไม่ออกค่ะว่าจะยืนหนึ่งในเรื่องของอะไรพวกหนูก็เลยให้เขาว่ายืนไปก่อนทุกคนน่ะนั่งกันหมดค่ะนิกกี้จะได้ยืนหนึ่งคนเดียวค่ะปรบมือให้ความคิดอันนี้ของเธอที่แต่มันผิดอ้าวยืนหนึ่งเนี่ยหมายถึงเก่งที่สุดในเรื่องนั้นนั้นยืนหนึ่งเรื่องบอลคือเตะบอลเก่งยืนหนึ่งเรื่องร้องเพลงคือร้องเพลงเก่งยืนหนึ่งเรื่องเรียนคือเรียนเก่งเนี่ยผิดอันนี้ยืนเก่งไม่ใช่ไงลูกถ้าเป็นภาษาปัจจุบันวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยถ้าเป็นยืนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นตัวตึงตัวตึงใช้คำว่าตัวตึงใช่ไหมครับครูใช้คำว่าตัวตึงลูกเพื่อนๆอยากตัวตึงอ่ะมีใครทำให้เราตัวตึงได้บ้างเดี๋ยวฉันช่วยแกเองอะไรของเธอเนี่ยฮะนายนิกกี้เนี่ยตัวตึงอ่ะทำไมครับครูเป็นสีมันยังตึงไม่พอหรอครับเนี่ยดึงขนาดนี้น่าจะตึงแล้วนะคะนี่ความหมายก็ผิดแล้วคุณว่าเธอจะอยู่แม่สายเนี่ยตัวตึงขายสตรอเบอรี่อะฮะมันคนละอันกันลูกมันไม่ใช่ตัวตึงแบบนี้มันจะบ้าเปล่าดิฮะนะนิกกี้อ้าวนี่ยังตึงไม่พอเหรอครับครูเป็นสีผมจะลอกคาบแล้วนะครับยอมรับเธอยืนหนึ่งจริงๆเรื่องตัวตึงเหรอครับเรื่องโง่ฮะกูพูดอะไรออกมาครูเป็นสีครับบอกแล้วไงครับว่าอย่าด่าโง่ต่อหน้าเด็กใหม่ไงแล้วทำยังไงมาติดตามก็เรียกมาด่าผมโง่ต่อหน้าจีจีอีกแล้วนายก้าวไปปลอบเพื่อนไปปลอบเพื่อนไม่เอาไอ้ก้าวไม่เอานายต้นกอดเพื่อนไม่เยี่ยมอีกจีจีคุณครับครูจีจีบอกไอ้ก้าวไม่กอดเพื่อนบอกกันเออไม่เอาก้าวทุกคนรังเกียจผมครับครูไม่มีใครกอดผมเลยคุณเป็นสีเหลือคุณคนเดียวแล้วค่ะไม่เป็นไรต้องอยู่ตรงนั้นครูขอโทษนะแล้วครูคิดว่าสิ่งที่ครูทำต่อไปนี้มันน่าจะปลอบประโลมใจของเธอได้ดีที่สุดนายก้าวครับบอกจีจี้ไปปลอบใจนิกกี้หน่อยใครคัดผมต่อยนะครูปีนี้เขาเล่นสงกรานต์กันด้วยเหรอวะครูครับผมขอตัวลาหนึ่งข้าไปอาบน้ำนะครับได้ครับน้าผมขอไม่เข้าแล้วครับครูโอเคไปจีจี้ไปช่วยเพื่อนล้างไปนี่ยิ้มหวานเลยเออช่วยเพื่อนล้างเลยมีไปกินหมูกระทะไหมอย่าไปกินกับมันเอาแล้วไปติดกิ๊บตอนไหนเนี่ยฉันไม่ชอบเธอเธอเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมถามฉันยังชอบฉันไหมไม่ชอบเหมือนกันจ้าจีจี้เลิกเรียนกินข้าวกันได้ปะพี่นัทแหมพอก้อยไม่มานั่นแหมแอลใหญ่เลยนะเด็กใหม่อ่ะกัดขอบก็อะไรขอหอมแก้มทีนึงนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพเฮ้ยเอาใหม่เลยเธอขำนะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับต่อให้เราทำอะไรอยู่ก็ตามถ้าเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาในห้องเรียนเราต้องตัดอารมณ์เพื่อความจริงจังได้ครับได้ครับนะลูกนะค่ะเพราะวันนี้ตั้งใจฟังครูได้รับมอบหมายจากท่านผอ.ให้นักเรียนในห้องนี้ตั้งชื่อตึกใหม่ตั้งชื่อตึกใหม่โรงเรียนเราจะมีตึกใหม่มันก็ดีนะแกตึกใหม่อ่ะครูคะแล้วมีของขวัญรางวัลในการคิดชื่อป้ายไหมคะจะได้มีกำลังใจคิดค่ะเรื่องรางวัลค
ครูไม่รู้ครูขาแล้วพวกแบบงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการจัดสร้างอะไรอย่างเงี้ยพอได้บอกไหมคะว่าเท่าไหร่มันก็ต้องมีงบนะคะเพราะส่งไลน์มานะ66ล้านในการตั้งชื่อป้ายนะแค่ป้ายนะเนี่ยครูขานี่แค่คิดชื่อป้ายนะคะถ้างบสร้างตึกนี่ไม่เป็นเครือบเพชรเครือบทองเลยหรอคะเนี่ยจริงแกครูขาถ้างบเยอะขนาดนี้นะคะทำไมเราไม่ซื้อโรงเรียนใหม่ไปเลยล่ะคะจะไปรู้เหรอแต่ว่าเขาให้ทำป้ายอ่ะแต่ครูไม่รู้ว่าการตั้งชื่อครั้งนี้นะมันจะได้ลือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้องคิดอาคิดมาแล้วกันให้เวลา15นาทีครูจะไปข้างนอกรอคิดดีๆคิดเยอะๆให้เหมาะสมและคู่ควรกับโรงเรียนเราใช่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะนะลูกนะไม่รู้แหละฉันจะต้องมาละมาละลูกไวจังเลยลูกครูขายังนึกไม่ออกเลยอะค่ะโอ้ยพลอยแสดงว่าเธอไม่มีไหวพริบปฏิภาณเลยนั่นนี่นะให้เวลาคิดยังคิดไม่ออกนู่นนี่นั่นเลยมีใครคิดออกแล้วบ้างลูกผมขอคนแรกแล้วกันครับครูเป็นสีเดี๋ยวครูจะชอบครับชื่อที่เธอคิดคือเป็นชื่อจากตึกจากประเทศฝรั่งเศสครับครูเป็นเสฝรั่งเศสเหรอตึกใหม่ของโรงเรียนเราจะมีชื่อว่าบาเซเลเคนอตเลเดเมเดโปเวลแฮโอ้ยนี่ขนาดคิดเองนี่ยังอ่านไม่ออกเลยเนี่ยฮะทำไมไม่เอาภาษาที่มันแบบคุ้นชินล่ะคนต่อไปมาผมครับมาไหนก้าวชื่อนี้เหมาะกับการเรียนรู้ครับครูเหมาะสำหรับเป็นตึกเรียนของพวกเรามากๆชื่อนี้ชื่อตึกใบลานเล่นอะไรของมึงเนี่ยฮะทำไมอ่ะเขามีแต่ตึกใบหยกตึกใบเทคอะไรก็ว่าไปตึกใบลานไม่สร้างออกกว้างไปทางนี้เหรอไม่ต้องสูงเลยใบลานมันก็ใช่แหละแต่มันง่ายไปของหนูนะคะสามคีย์คือพลังส่วนแบบพันแก้วแล้วชูขึ้นมาเฮ้จะมาพันแก้วพันอะไรฮะมาแบงค์พันอะไรหนูว่าถึงคิวหนูแล้วล่ะค่ะมาชื่อของตึกเรานั่นก็คือเบญจพรเดชพิพัฒน์มหามงคลธรรมพิพัฒน์ภูดิฉันปัทธรรมมามหาชายยิ่งใหญ่อลังการบารมีสกุลติธรรมโอ้ยพี่กั๊กนี่มึงตั้งชื่อใหม่หรือว่ามึงเล่าเรื่องไงฮะยาวกว่าหางว่าวเชียอลังการนี่มันอลังการงบตั้ง66ล้านโอ้โหจะมาสั้นๆได้ไงเฮ้ยสวัสดีครับอะไรครับครูคุณชอบครูชอบมากนี่ไงคนที่จะมาตั้งชื่อต้องเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนครูชอบเฮ้ยมันไม่ยาวไปหรอครับครูมันยาวไปนะครับครูมันไม่ยาวหรอกคนจะจำขับรถผ่านโรงเรียนเราอ่ะมี10รอบอ่ะเพราะต้องกลับอ่านให้จบคนจะผ่านโรงเรียนเราบ่อยแล้วก็บอกกล่าวตลอดว่าชอบชื่อตึกใหม่โรงเรียนนี้ครูโทรหาผอ.เลยได้ครับผอ.เหรอคะเราได้ชื่อตึกใหม่แล้วผอ.ฮะอะไรนะคะไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่งบสร้างตึกเขาส่งผิดเหรอคะส่งผิดโรงเรียนเหรอคะอ๋อโอ้ยตายแล้วเด็กๆเขาตั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็สรุปกันได้แล้วว่าได้ชื่ออะไรในห้องแป๊บนึงนะผอ.มันเสียเซลล์นะคะโอ้ยครูขาหนูสาตั้งนะคะเนี่ยตั้งเป็นคนตั้งค่ะผอ.เดี๋ยวผอ.เอางี้กันค่ะถ้าจะให้พูดทั้งห้อง7คนนี้มันยาวขอเป็นเสียงเดียวแล้วกันว่าตอนนี้เด็กรู้สึกยังไงนะคะโอ้ยใช่ค่ะนี่ค่ะเสียงใครไม่เห็นหน้าแล้วทุกคนหน้าเบ้มากนะคะเสียทรงเลยอ๋อแล้วคะแล้ว10โรงเรียนที่เขาส่งรายชื่อไปของเราส่งกลับมาส่งกลับมาแล้วเหรอคะค่ะเดี๋ยวพี่ประสิทธิ์ได้ชื่อแล้วจะโทรกลับไปนะคะแค่นี้นะคะพอค่ะนักเรียนทุกคนถ้าเกิดว่าครูให้ตั้งชื่อตึกใหม่พยางเดียวพยางเดียวนะลูกนะพยางเดียวฮะครูขาชื่อตึกอะไรคะพยางเดียวเนี่ยชื่อที่เธอตั้งแรกยาวๆเนี่ยมันเหมาะมากกับป้ายใหม่66ล้านแต่ว่าแปลว่าของเราเนี่ยที่เขาส่งมาล่าสุดเนี่ย1,300อ่ะโอ้โห1,300ก็คือได้พยางเดียวเหรอลูกโอ้ยได้แค่สระอุมั้งคะเนี่ยครูอ่ะสมมุติอ่ะนะฮะตึกนะหน้าแบบไหนหน้านอนเนนหรือว่าหน้านอนอุสระหน้านอนเนนอย่างเดียวเลยค่ะ1,300ค่ะนอนเนนอย่างเดียวสระก็ไม่ได้สระก็ไม่ได้แล้วค่ะนี่มีคนให้สั้นกว่าเติ้ลไปบอกเข้าไปผมมีชื่อนึงที่คิดไว้ตั้งแต่ตอน66ล้านแล้วครับอุ๊ยไม่กล้าเสนอมันพอดีมันสั้นพอดีเอาลองดูสิลูกตึกมะ
ครับติดมะไม่ใช่ครับคือมะมะมะแล้วสะกดยังไงอ่ะมออะมุอะมะยาวแล้วยาวกว่าอันนี้ยาวแล้วยาวแล้วเฮ้ยจบแล้วพวกเราเฮ้ยนี่พูดไปแล้วเนี่ยก็หายใจนะพวกเราใจหายนั่นแหละแค่สำหรับอันเองเฮ้ยนิกกี้ดูนิกกี้มันสิมันเสียมันคงเสียใจมากอ่ะใช่เฮ้ยไม่เป็นไรนะเว้ยนิกกี้อย่างน้อยๆอ่ะเราก็ยังกลับมาเจอกันได้นัดกันจริงเอางี้ไหมพวกเราแบบเขียนเสื้อให้นิกกี้คนแรกเลยเขียนเสื้อมาเลยไม่เป็นไรเพื่อนไอ้เจ๊แบบเดียวเดี๋ยวพวกมึงเขียนเลยเดี๋ยวกูร้องไปก่อนจากกันขอสัญญาไม่เป็นไรนะนิกกี้เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็คงได้เจอกันนะมันเป็นปกติคนเราเรียนจบมันเป็นเรื่องปกติเว้ยคืองานเลี้ยงอ่ะมันก็ต้องมีวันเลิกลาแต่เราอ่ะก็มาเจอกันได้เว้ยเพื่อนเดี๋ยวมันก็จะมาเจอกันจริงๆก็มหาลัยไปยังไงก็ไปไล่เขาอยู่แล้วไล่บีชั้นล่างเลยนะลูกสวัสดีครับล่ำลากันเสร็จหรือยังกำลังเสร็จแล้วครับครูโอ้โหวัยรุ่นเนอะเนี่ยสมัยครูก็อย่างนี้แหละเข็นส้มเข็นเสื้อล่ำลากันตายเลยถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปสิถ่ายรูปยืนเรานะเป็นเพื่อนกันกันหน่อยพร้อมหนึ่งเอากี่ก็ยิ้มหน่อยที่นิกกี้ยิ้มนะลูกชี้ไปที่นิกกี้ลูกชี้ไปยิ้มเสื้อว่าเสื้อฝีมือหนึ่งสองเวลาที่ลูกไปอยู่ในมหาลัยนะลูกนะมหาลัยว่าจะเป็นมหาลัยไหนสำคัญหมดล่ะแต่ว่าสำคัญกว่านั้นคืออย่าลืมเพื่อนมัธยมเพราะในมัธยมของเราเนี่ยสนุกสุดแล้วอย่าลืมคิดถึงกันนะลูกนะครับพวกผมจะคิดถึงครูเป็นสี่นะครับเอ้ยเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ไงเขาเหมือนรุ่นพี่เขาก็กลับมาไหว้ครูตอนไหว้ครูเขาก็กลับมาหาครูพวกเราก็ต้องมานะลูกนะได้ค่ะสวัสดีครับลืมนายลิกกี้อย่าลืมนายลืมพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน่ะมาเซ็นรับทราบด้วยนะว่าเรียนซ้ำอีก1ปีแล้วก็อีก1เทอมลูกนะนี่ครูก็รออยู่3วันแล้วบอกไปก็ไม่มาเซ็นสักทีลิกกี้ที่มึงร้องไห้นี่คือมึงไม่ได้คิดถึงพวกกูหรอมึงไม่ได้ยินหรือไงอ่ะถ้ากูเป็นตีบอกว่ากูซ้ำอีกเทอมนึงอ่ะแล้วทั้งบ้านอ่ะกูมีเสื้อตัวเดียวด้วยกลับไปโดนพ่อกระทืบแม่เจ็บแฟนเฮ้ยไม่ต้องร้องอันนี้กูเขียนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูฆ่าให้โอ้กูไม่เอาเอาฆ่าสิเฮ้ยจะพ่อกูด่าไม่เอาตรงนี้ไม่เอาขีดฆ่าเลยลบเออจะพ่อกูด่าลบเอออันนี้ไม่ใช่นะครับไม่เอาเออโอเคกูค่อยสบายใจเอ้ยเมื่อไหร่แกจะแบบพาฉันนะคือไปเที่ยวบ้านแกสักทีวะฮะเติ้ลหรอบอกเติ้ลหรอพูดกับใครบอกเติ้ลไงหายหน้าหายตาไปนานนะกว่าจะมาเรียนได้ไปไหนมาวะเติ้ลติดคุกกันดิเติ้ลเฮ้ยหรอเฮ้ยทำไมอ่ะออกจากรีเมอร์ไม่ได้ไม่ต้องเล่นเติ้ลเออนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับครูเช็คชื่อหน่อยแล้วกันนายเก้ามาครับดิกกี้มาครับนายเติ้ลมาครับกัดไม่มาได้ไงหาอาอายมาค่ะพลอยมาค่ะก้อยมาค่ะรู้ไหมทำไมครูเช็คชื่อลูก
ทำไมคะปกติไม่เช็คนะคะนี่เพราะครูจะสั่งงานลูกๆไงวันนี้ขออนุญาตสอนแค่10นาทีเปิดหน้า23อุ๊ยแบบทดสอบแล้วก็ท้ายชั่วโมงรวบรวมสมุดของเพื่อนไปวางที่โต๊ะครูเดี๋ยวครูจะไปประชุมกับท่านผอ.เรื่องจัดกีฬาสีใครจะเป็นตัวแทนเก็บสมุดเพื่อนไปส่งที่โต๊ะครูใครใครเดี๋ยว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 ค่อยๆลองถามกันอีกทีแล้วเดี๋ยวแจ้งได้ไหมคะได้เลยลูกไปวางที่โต๊ะครูโอเคไหมครับใครล่ะไม่ใช่ฉันนะเขายังไม่ทันสอนเลยนะเขาไปแล้วเอ๊ะใครเก็บดีเอาใครไม่เอานะเจอไหมเจ้าพลอยอะไรอ่ะข้าพี่แล้วเราก็เก็บอ่ะก้าวเธอดีกว่าอายอายเลยเธอดีกว่าอายไม่เอาวันก่อนเราเก็บไปแล้วนี่พี่เติ้ลเก็บดิโอ้ยสาว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 เอางี้ทุกคนเล่นเกมกันไหมล่ะอะไรอ่ะเกมอะไรถ้าใครแพ้คนนั้นจะต้องเป็นคนที่เก็บรวบรวมสมุดของเพื่อนๆไปส่งให้ครูเพ็ญศรีเก็บอะไรล่ะหัวท้ายตายก่อนปากกิ๊กปากกิ๊กปากกิ๊กถูกต้องที่ปากกิ๊กเป็นพิธีกรอ่ะแล้วไงอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมสายด่วนชวนตายเดี๋ยวเอาโทรศัพท์เนี่ยนะทุกคนโทรหาเพื่อนสนิทจะให้เวลา5นาทีและถ้าใครโทรมาเป็นคนแรกตายเฮ้ยแรกตายโทรมาเป็นคนสุดท้ายตายก็คือคนที่แพ้จะต้องเป็นคนเก็บสมุดไปใช่ป่ะถูกต้องโอเคฉะนั้นมันก็จะมีคนแพ้ใน2คนหัวกับท้ายถ้าพร้อมแล้วเอาโทรศัพท์ขึ้นมามาโทรเลยโอเคลุ้นว่าทุกคนจำกติกาได้ใช่ไหมจับเวลาทำเสียงอ้อนจังเลยอ่ะตั้งแต่เลิกเด็กใต้ไปเนี่ยโหเราแบบดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะมีใหม่ไว้นะก้อยแต่แกเป็นหัวแกต้องตายเฮ้ยเอาโทรศัพท์ไปใช่เออฉันเก็บสมุดเองก็ได้แต่มันต้องมีอีกคนนึงที่แพ้เฮ้ย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 เพื่อนกูชื่อโดมออสเตรเลียออสเตรเลียแล้วตอนคุยบอกให้เพื่อนโทรมาบอกเขาว่าไงบอกว่าคอแบกคอแบกอะไรนะฮะทำไมอ่ะกูพูดถึงอะไรกลับมาคอแบกอ๋อแต่มันเข้าใจก็โอเคโอเคออสเตรเลียที่ไหนโอเคตลอดเลยเลยหน้าเป็นไรแล้วเฮ้ย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 รอดแล้วเว้ยฮัลโหลครับเอ้าส่งแก๊สเหรอไม่นับไม่นับก็วางไว้หน้าบ้านนั่นแหละครับพี่โอ้ยเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้แล้วดิไม่ได้ไม่ได้อ้าวก็มันตะโกนแล้วให้กูไหมให้มันเถอะตะโกนไปแล้วใส่เข้าแล้วอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าโกงอย่าโกงโอ้ยเอาคนนั้นโอเคตอนนี้เหลือแค่สองเครื่องสุดท้ายนั่นก็คือของฉันกับของนิกกี้ฉันพูดเลยแกโดนแกงใครที่โทรมาคนนั้นรอดเป็นของฉันไม่ใช่ของท่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นของกูเฮ้ยใครอ่ะอันนี้ใครโทรหาใครอ่ะในแรกลูกรักโทรมาหมามกดโทรศัพท์ได้ไงเหรอวะฉันเลิกกับแฟนแล้วฉันอยู่กับหมาหมาต้องตาฉันฉันรอดแล้วแสดงว่าคนที่แพ้ก็คือฮัลโหลพ่อนี่โทรมาทำไมตอนนี้เนี่ยฮะมันไม่ทันเลยเนี่ยแพ้แล้วคือลูกคือมัวทำอะไรไร้สาระอยู่ใช่ไหมพ่อฮะไม่คือนี่สอนไม่จำเลยเนี่ยฮะฟังให้อยู่กับโทรศัพท์ไงอะไรลูกเดี๋ยวนะพ่อทำไมเสียงพ่อเหมือนแบบอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยอ่ะพ่ออยู่นี่ลูกเฮ้ยพ่อครับพ่อครับสวัสดีลูกสวัสดีสภาพเนี้ยพ่ออะไรลูกทำไมพ่อมาสภาพแบบนี้
พ่อไปดับไฟมาลูกไปดับไฟทำไมก็หนูบอกให้โทรหาหนูไงหนูเล่นเกมแพ้หมดเลยเนี่ยแล้วยังจะไปช่วยดับไฟบ้านคนอื่นอีกโอ้ไม่ใช่บ้านคนอื่นลูกแล้วบ้านใครบ้านเรานี่แหละบ้านเราหมดทั้งหลังเลยลูกเอ้ยเนี่ยตอนนี้เหลือเนี่ยเสื้อครึ่งผืนลูกเสื้อผงเสื้อผ้าก็มีเหลือกระเป๋าสองลูกก็กินไม่ได้แข็งแล้วบ้านเราไหม้หมดเลยเหรอมันยังพอมีหวังลูกจะทำยังไงกันดีล่ะคะนั่นไงพ่อกำลังจะพูดกับก้อยเลยลูกเอ้ยทำไมล่ะคะพ่อพ่อขอไปนอนบ้านก้อยสัก2ปีได้ไหมลูกนางแกบ้านจะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะนัดลูกเองก็ไปนอนบ้านน้องก้าวก่อนนะลูกนะอ้าวทำไมไม่อยู่ด้วยกันล่ะครับพ่อลูกแยกแยกกันอยู่ดีกว่าไปสองคนกลัวเขาจะลำบากใจลูกคุณพ่อจะมานอนกับหนูคนเดียวเหรอคะแล้วหนูอยู่กี่คนนะลูกที่บ้านคนเดียวค่ะเออดีเลยลูก เอางี้ได้ไหมคะพ่อก็คือเดี๋ยวพ่อมาอยู่บ้านหนูก็ได้ค่ะแต่ว่าช่วยกันเก็บหนังสือแทนหนูได้ไหมคะนี่ขนาดบ้านไฟไหม้นี่คือมึงยังใช้กูให้เอาสมุดเนี่ยไปส่งครูอีกเหรอค่าเช่าไงก็แพ้ดิเก็บสมุดไปเลย2ปีอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะแม่ครับแม่ทำอะไรอยู่อ่ะเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยลูกแป๊บนึงนะการบ้านที่ต้องตรวจให้น้องๆมันเยอะมากเลยอ่ะเออรอแป๊บนึงได้ปะก็ได้ครับแม่น่ารักมากลูกอ่ะแล้วมาหานี่คืออะไรคือวันนี้แม่ครับผมโดนเพื่อนที่ห้องแกล้งแล้วอ่ะแล้วผมอยากปรึกษาแม่ทำไงดีอ่ะให้แบบคนเขากราบไหว้แล้วให้เขากลัวด้วยอะไรนะคนเขากราบเหมือนมากเหมือนอะไรอ่ะแม่เหมือนพ่อของลูกไงเหมือนยังไงอ่ะเหยียบไว้เลยนะถัดจากนิกกี้กับก้าวแม่ก็ไม่ค่อยชอบลูกแล้วล่ะมันใช่เวลาไปหยอกแม่ไหมคนจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันยาวคือตอนสมัยนั้นลูกตอนที่แม่กับพ่อน่ะคบกันใหม่ๆพ่อก็โอ้โหไม่เบามีวันหนึ่งพ่อเนี่ยไปเจอจิโก้ท้ายซอยโอ้แล้วไงตอนแม่แล้วพ่อก็ตะโกนเลยเฮ้ยคนอย่างจิโก้พวกมึงน่ะต้องเจอคนอย่างกูพี่เป็นนักเลงโอ้พ่อเท่ขนาดนั้นเลยเหรอเท่มากลูกพ่อนะพูดจบนะวิ่งเข้าไปเลยคนเดียวกับที่โกนอ่ะ10คนพ่อวิ่งเข้าไปนะแล้วก็มีเสียงดังขึ้นปังปังปังเท่านั้นแหละผอ.ในอำเภอผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทั้งตำบลรวมถึงทุกคนในหมู่บ้านต่างก็มากราบไหว้พ่อพ่อเราดังขนาดนั้นเลยเหรอแม่เสียงสวดดังมากทุกค่ำคืน3วันก่อนพ่อเผาพ่อเป็นศพแล้วลูกพ่อเป็นศพไปพ่อโดนยิงปังๆน่ะเสียงปืนเขาดังที่พ่อเอาเนี่ยไงพอลูกพูดแบบนี้อยากให้คนกราบไหว้แม่ตกใจเลยสูญเสียพ่อไปก็ไม่อยากจะเสียลูกไปดิไม่อยากให้คนกราบนะไม่อยากแล้วอยากเป็นแบบแม่เออห้องเรียนเป็นไงไม่ได้เรียนเหรอชั่วโมงเนี้ยก็ไม่ได้เรียนนะครับทั้งห้องไม่ได้เรียนเลยผมไม่ได้เรียนก็คือเขาเรียนอยู่แต่เดินมาหาแม่ก็อยากไปเรียนมีอยู่พันนึงเพื่อนมีอยู่พันนึงเหรอเฮ้ยแบ่งกันดิได้สิอันนี้มึงเจอมาปะเนี่ยนี่เจอมาพันนึงเฮ้ยแบ่งดิเออนี่พับแค่นี้ก็เหลือ500เออโอ้ยอันนี้มันใจนะแล้วฉันน่ะฮะแล้วฉันน่ะอยากได้กี่บาทล่ะ250อ้าวพับอีกทบนึงเออบอลนิกกี้จะแบนมีใครมีมอไซค์ป่ะฉันต้องไปซื้อของหลังมออ่ะมีมั้ยบอลมีป่ะนิกกี้อ่ะขับเฟอร์รี่ดิโอ้ยเอามาเหรอไม่ได้เอามาอ๋อมีมอไซค์ป่ะฉันมีอ๋อเหรอพาไปส่งเลยดิฉันต้องไปซื้อของหลังมอได้ได้ได้โอเคไปไม่เป็นไรเพื่อนกันโถสบายอยู่แล้วขอบคุณมากเลยนะแกนี่จอดตั้งงานอยู่ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวแป้นหือโชคดีเว้ยได้ไปเกาะเกาะแน่นๆดิเออนั่นๆๆไปเลยต่อไปเบิร์ดเลยเพื่อนโอ้โหชมโชมชมโชมเอ้ยจะแป้นมาทำไปส่งก้อยเป็นไงบ้างวะโอ้โหก็แป๊บเดียวส่งแป๊บเดียวก็หอมันอยู่แค่ตรงนี้เองแค่ส่งใช่ป่าววะแค่ส่งรออยู่ข้างล่างหอขึ้นไม่ได้ไงไอ้เกียรติผู้หญิงน่ารักเป็นหอผู้หญิงเออดีมากแป้งแป้งแกพาฉันไก่ก้อยไปส่งที่หอหน่อยดิไม่เอาอ่ะเกียรติไอ้แป้งพลอยมันลืมของไว้แล้วต้องใช้ทำงานมีมอเตอร์ไซค์แกช่วยหน่อยดิอะไรอ่ะขี้เกียจล่ะโอ้ยช่วยหน่อยเจอหน้ากี่ครั้งก็จะให้พาไปส่งพาไปส่งก็แกเป็นคนน่ารักไงพวกเราก็เลยอยากให้แกไปส่งอ่ะอ่าขอทีเดียวนะขอครั้งเดียวนะครั้งเนี้ยไปไปก็ได้ก็ได้ซ้อนสองนะเออพอนั่งกลางมันเนี่ยเจแปนอะไรนะมึงก็นั่งกลางสิวะ
มึงก็นั่งกลางสิแล้วค่อยนั่งหลังไอ้พลอยนั่งหน้าพลอยเดี๋ยวตกรถดีๆพลอยนั่งหลังโอเคพลอยนั่งหน้าไม่ไม่ขอไว้นะไปแล้วไป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 นะไอ้เจแปนทำบุญด้วยอะไรวะไอ้เจแปนเจแปนมีมอไซค์ใครเนี่ยมอไซค์ใครพากูไปธนาคารหน่อยเร็วของเธอใช่ไหมอันนี้มอไซค์ผมครับแต่ว่าผมนัดกับกับบอลกับนิกกี้ธนาคารปิดบ่ายสามครูจะไม่ทันแล้วเร็วๆแต่ว่าผมนัดกับเพื่อนไว้มาเร็วมาลูกมาเร็วครูแต่ว่าเพื่อนเร็วเร็วลูกมาเร็วครูขับก็ได้มาเพื่อนมันมีบุญคุณกับผมมานี่มาซ้อนกับครูขับก็ได้มาครับเร็วลูกเร็วขึ้นมาเลยเร็วเอาเร็วบ่ายสามนั่นมันปิดเร็วเลยมาลูกไปเกือบตายแล้วครูเป็นสีก็ไม่บอกว่าขับไม่เป็นน่ะโอ้โหเบรกมันอยู่ขวาไปเบรกซ้ายอ่ะโอ้ยเกือบประสานงานแล้วเฮ้ยเจ๊ปานเพื่อนรักวู้ฮู้ทำไงวะเอ้ยพอดีเลยจะได้ไม่ต้องหาป่ะเพื่อนไปส่งหน่อยของมึงไงป่ะส่งหน่อยเร็วไอ้บอลอะไรอ่ะกูเหนื่อยแล้วเนี่ยมึงขับไปเองเลยขับไม่เป็นคนนู้นก็ให้ไปส่งคนนี้ก็ให้ไปส่งเฮ้ยไอ้แปนส่งแป๊บเดียวเองจะให้ไปส่งที่ไหนวะบ้านมึงอยู่ไหนเนี่ยบางนาบางนาจากรังสิตไปบางนาเออนี่มึงเห็นกูเป็นรถทัวร์หรือไงเนี่ยมอไซค์ไม่เอามันไกลไอ้แปนแหมนาทีปีหนึ่งอ่ะมึงนั่งรถพ่อกูอ่ะแลมโบอ่ะกูเคยบ่นไหมแล้วมึงแอบกินง้อบนรถกูด้วยแค่มึงพากูไปหาพ่อกูเนี่ยแป๊บเดียวชอบทำให้มีปัญหาแกนั่นเองเพื่อนไปมันถึงขั้นจะต้องเอาบุญคุณมาแบบไอ้นี่กันแล้วเหรอวะเออนิดเดียวไปไปไหนของมันวะโอ้ยฮัลโหลไอ้แฟนอยู่ไหนอะฮัลโหลก้อยทำไมอะใช้ไปส่งไหนอีกอะแกมารับฉันด้วยดีเดี๋ยวฉันต้องไปซื้อของหลังบ่อยแล้วอะโอเคเฮ้ยมารับได้เลยเหรอเดี๋ยวไปรับนะเดี๋ยวไปรับโอเครอที่เดิมนะหน้าร้านมาม่านะโอเคเจอกันเฮ้ยไอ้แป้งเอาเสื้อวินมาใส่ทำไมเนี่ยก็ในเมื่อพวกแกเนี่ยชอบไปฉันไปส่งนู่นส่งนี่ส่งไม่พักเลยมันก็เลยกลายมาเป็นอาชีพของฉันยังไงล่ะคือตอนนี้แกไปรับจ็อบวินมอไซค์แล้วเหรออย่าเรียกว่ารับจ็อบอาชีพหลักวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยแกก็ไปส่งฉันได้ทุกที่เลยดิถูกต้องแกก็จะไม่บ่นฉันแล้วไม่บ่นสักคำอุ้ยโอเคงั้นพวกเราไปเฮ้ยไปแล้วไปแล้วค่ะไปค่ะครับไปมาค่ะแปลว่าครูใครส่งมาเลยครับครูเดี๋ยวครูขับเองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครูหยุดครูจะนั่งนั่งนะนั่งนะแต่อย่าให้ครูขับนะทำไงดียังไงดีใครต่อพลอยเดี๋ยวเฮ้ยกูวินมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่รถแท็กซี่เอาไปได้สิไปได้ลูกไปได้ลูกเฮ้ยไอ้ขยับได้ปล่อยเลยไม่เป็นไรพร้อมเดี๋ยวกูขาไปได้ไหมดิไปไอ้แบนโอเคนะครับพร้อมนะพร้อมไปตรงนี้คันเลือกนะประชาสัมพันธ์นะพร้อมยังอ่ะถึงว่าฉันว่าฉันเนี่ยมาเช้าเนี่ยนะพวกแกเนี่ยมาเช้าแอบมาซ้อมใช่ไหมก็มันตื่นเต้นนี่หว่าไม่ผ่านรอนานไม่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูสีสันสดใสกันนะลูกนะลูกจำได้ใช่ไหมที่ครูประกาศว่าจะหาตัวแทนโรงเรียนเราประชาสัมพันธ์นะจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะวันนี้ครูก็เลยรบกวนครูหาเลยมาช่วยตัดสินหน่อยแต่ครูว่านะเด็กๆมีความสามารถทุกคนแล้วก็เก่งทุกคนอยากให้ทุกคนทำเต็มที่ได้ไหมได้ค่ะทีละคนได้ไหมลูกได้ค่ะใครก่อนนะก้อยอ่ะก้อยประกาศนางสาวรัชพรโพคินภากรม.4/3เชิญที่ห้องพักครูค่ะยังไม่เสร็จนะคะ attention please Miss รัชพรโพคินภากร class 4/3 thank you yes มิวค่ะโปรดทราบสายการบิน MG789 เครื่องบินสายการบินนกแก้วพร้อมแล้วที่จะนำทางพวกท่านไปนิวยอร์กขอเชิญทุกท่านออกทางหมายเลข4ขอบคุณค่ะแบบแอร์เป็นแอร์เออได้หมดเลยอ่ะเอาเอาเอา
้นบางทีลูกเต้นเต้นเชียงขวัญจะเชียงเขื่อนเอ้ยเอาเต้นก่อนสิลูกตามคิวจับกล้วยครับจับกล้วยจับกล้วยครับจับกล้วยจับกล้วยทางอ่างราวสดใหม่ใครรู้มั่งต้นกำเนิดจับกล้วยมาจากอะไรจับกล้วยมาจากย่าที่ประเทศจีนหมักรวมกันจนกลายเป็นจับกล้วยเหนียวนุ่มเนื้อรสชาติหวานเอาสองมือระหว่างสองเท้าก้าวมาจับกล้วยครับจับกล้วยจับกล้วยครับนี่เช้าเช้าเช้าจะผ่านบ้านครูตลอดเลยนะเช่นเคยจะเสร็จเอ้ยจะรีบไปเธอนี่กัดนี่กัดแล้วลูกอันนี้คือถือว่าเป็นแบบเบสิกมากเลยค่ะเสียงมาแล้วนะค่ะก็ตึง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 เสียงเรียนผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบถ้าไม่ทราบก็ต้องทราบขณะนี้ท่านเจ้าของรถป้ายทะเบียนตรก666ปทุมธานีท่านได้จอดกีดขวางทางเข้าออกของห้างสรรพสินค้าขอให้ท่านได้มาเดินรถด้วยค่ะเหมือนบกสอ่ะเหมือนบกสอกูคุ้นชินมากเลยเก่งกันทุกคนเลยเนี่ยกูหาถ้ากูหาเรื่องกูหาลำบากใจเลยนะมันไม่รู้จะเลือกยังไงก็เก่งกันทั้งหมดเลยลูกเอ้ยเอาอย่างนี้เอาไงดีฮะครับเพนสีในการที่ลูกจะพูดอะไรก็ตามอ่ะมันต้องชัดเจนในเรื่องราว1ประโยค2เนื้อเสียงหรือสำเนียงตัวใครตัวเราอย่าลอกเลยแบบเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวครูหาคะครั้งนี้เขาจะทีละคนทีละคนทีละประโยคเป็นตัวของตัวเองพร้อมใครก่อนหนูก่อนเลยค่ะอ่ะก็ได้อ่ะก็ได้ค่ะกาโอ้หน้ามาก่อนแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะแค่นี้เหรอประโยคเดียวค่ะต้องเปลี่ยนเดียวมันต้องเปลี่ยนเรื่องกัดไปละต่อไปต้นใน3 2 1ดึกดื่นไม่เก่งใจใครเสียงดังดึกดื่นไม่เก่งใจใครเสียงดังดึกดื่นไม่เก่งใจใครแรงมากเขาบ้านหลังนี้ต้องเมาบ่อยแน่เลยร้องเพลงทำงานกลางคืนครับครูหมิวหมิวไปไหมจ๊ะรถเมย์ค่ะสายที่789จะไปไหมคะอนุสาวรีย์พาวรัตค่ะขอเสียงแก๊บๆเลยลูกแก๊บๆนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะอุ้ยโอ้มีฉีกตัวด้วยตัวด้วยค่ะก้อยมาก้อยมา Excuse me Okay everyone have to go to meet other parents Thank you อันนี้ก็เป็นคนหนึ่งใช่ค่ะหนูเป็นคนทำภาษาคนเดียวเลยนะคะมันเรื่องไม่ถูกเลยเดี๋ยวก่อนครูเพ็ญศรีผมว่าเด็กๆมีความสามารถกันทุกคนแล้วก็ผมเลือกไม่ถูกอ่ะดิงั้นเอาวิธีนี้เลยประชาสัมพันธ์แบบรวมกันเลย4คนเลยครูหาครูเป็นสีจะแยกเนื้อเสียงใครได้ไหมหนึ่งสองสามไปแล้วเนยค่ะไปมิค่ะคุณก็ไปนะคะคุณก็ไม่ต้องคืนค่ะไปมิค่ะพี่รู้สอรีค่ะไปพี่มันค่ะพี่ลูกเก่งใจใครพี่เก่งใจใครพี่ลูกเก่งใจใครพี่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 เก่งใจฉันแปะสติ๊กเกอร์ให้มาเอาเฮ้ยก้อยอุ๊ยก้อยโอ้โหเราตามหาก้อยตั้งนานอ่ะนี่สติ๊กเกอร์แปะให้เราหน่อยแกตรงไหนกันนี่ขอบคุณนะเอ๊ะขอนี่ขอโอ้ยหัวใจสวยเยอะเลยอ่ะเฮ้ยฝากให้พี่โดมหน่อยครับพี่โดมเหรอแล้วมาฝากทำไมอ่ะก็โดมไม่อยู่อยู่ตรงเนี้ยแกไม่เป็นไรนะเว้ยเดี๋ยวฉันแบ่งดอกไม้ให้เฮ้ยนี่เดี๋ยวฉันติดสติ๊กเกอร์ให้ไม่ต้องหยุดจริงจริงจริงแล้วมีคนซื้อดอกไม้มาให้ฉันแล้วนี่ไงฮัลโหลค่ะอยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปก่อนนะคะได้ค่ะเฮ้ยใครอ่ะตอนแรกคิดว่าไม่มีเนี่ยไม่มีใครเอาของให้มันนะแต่มีมีเฮ้ยมีใครกันวะเนี่ยอยากรู้จังเลยอ่ะอยากรู้ดิอะไรนะช็อกโกแลตเออนี่ไม่เอาโอ้โหใครให้มาวะเนี่ยก้อยดูสิตุ๊กตาหมีห้องนี้มีใครมีบ้างไม่มีเลยและเธอก็ใหญ่สุดด้วยหมีใหญ่มากช้า
นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพสวัสดีครับทุกคนนั่งลงใครซื้อมีกับกุหลาบให้เธอรุ่นพี่ค่ะครูใช่ครับน่าจะเป็นรุ่นพี่คือซื้อให้ก้อยอะป๊อปปูล่ามากเลยเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะมันไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องใดๆทั้งสิ้นตุ๊กตาหมีสีชมพูกับดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยของครูได้ไหมคะครูครูครับแล้วครูรู้ได้ไงล่ะครับว่าเป็นของครูอะมันอาจจะเหมือนกันก็ได้ครับไม่รู้ได้ไงล่ะก็ครูซื้อให้ตัวเองครูซื้อกุหลาบให้ตัวเองครูหนูขอโทษนะคะแต่ว่ามันไม่มีใครมันไม่มีใครให้ดอกไม้หนูเลยค่ะไม่มีใครให้อะไรหนูเลยนี่ดอกหนูก็ซื้อเองสติ๊กเกอร์หนูก็ต้องติดเองเอ้าแปลว่าก้อยก็โกหกพวกเราดิหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะคนไม่มีคู่เหมือนเราอ่ะมันไม่รู้หรอกก้อยไม่เป็นไรเอาตุ๊กตาหมีไปแล้วกันครูแบ่งให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวกุหลาบอ่ะครูซื้อให้ตัวเองมาเก็บค่าส่งทองครับโห 3,800 ก้อยหันสองหนูมีผัวแล้วค่ะเอ้าคือครูก็ต้องจ่ายเองนี่หรอ 3,800 ผ่อนได้ไหมคะได้ครับผมเดี๋ยวโอนให้นะคะขอบคุณมากค่ะครูครับฝากครูเดชาด้วยครับครูนายเจ็บแป๊บครับอย่ามาหยอกครูสิคนนี้ใจไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวครับครูสุขสันต์วันสุดท้ายครับครูเฮ้ยพวกเรามาแปะให้ครูหน่อยครูครับถึงจะไม่มีผู้ชายอ่ะให้ครูพวกเราอ่ะก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ของครูนะครับสุขสันต์วันสุดท้ายครับครูเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยลุงเลยลุงเลยให้ดอกครับให้ดอกครับใครมาแปะตรงหัวนมครูเนี่ยฮะนิกกี้นายนิกกี้ครูเพนสีค่ะสวัสดีค่ะครูเพนสีค่ะคือพอดีว่าครูเดชาค่ะฝากนักเรียนใหม่มาให้ครูเพนสีดูแลค่ะเขาบอกว่าให้ครูเพนสีดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะย้ายมากลางเทอมเนี่ยนะใช่ค่ะมันได้ด้วยเหรอขอดูสมุดพกหน่อยสิไม่เห็นมือไงท่าทางเหมือนกวนไงไม่รู้นี่เคยไปเรียนไหมนี่สะสมรอสะสมติดศูนย์หรือไงโอ้โหก่อเหตุเป็นว่าเล่นเลยไม่มีอะไรดีเลยในสมุดพกเล่มนี้เธอไม่ไปเรียนเหรอเคยไปครับเคยไปแสดงว่าไม่ได้ไปประจำครับติดศูนย์ติดรอเยอะมากเลยเคยติดคุกหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยติดคุกครับเคยแต่เข้าสถานพินิจก้อยถามครูเดชาสินี่เปลี่ยนที่เรียนหรือว่าเปลี่ยนที่ก่อเรื่องฮะคือครูเดชาปากมาบอกว่าให้ครูเพนสีก็ใจเย็นๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินเขาทำไมครูต้องใจเย็นด้วยทำไมครูต้องรับเด็กคนนี้ด้วยคือเขาบอกว่าให้โอกาสคนๆนี้ก่อนนะคะแป๊บนะก้อยให้โอกาสเอาโอกาสเนี้ยไปให้เด็กเรียนดีไม่ดีกว่าหรอคนอยากเรียนเยอะแยะเรียนเก่งๆอ่ะทำไมต้องให้คนคนนี้ด้วยพ่อแม่เขาเป็นอะไรกับครู ไปบอกครูเดชานะว่าครูไม่รับครูขารับไปเถอะค่ะครูครูไม่รับทำไมครูต้องรับด้วยฮะมีผลกับเงินเดือนครูไงเงินเดือนครูขึ้นมั้งคือครูรับเขามาเนี่ยเงินเดือนครูไม่ขึ้นนะคะแต่ถ้าครูไม่รับเขาเนี่ยเงินเดือนครูอาจจะลดนะคะเงินเดือนลดเหรอค่ะยังไงอ่ะเขาเป็นลูกผอ.ค่ะครูผอ.โรงเรียนเราศูนย์รอม
มันก็เป็นประสบการณ์นะลูกเนาะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้เนาะแต่ติดติดเท่เลยนะใช่ค่ะติดศูนย์ติดรอติดเท่เลยคนไม่ค่อยติดกันค่ะคนก็ไม่ค่อยติดกันต้องเหมือนใครนะเดี๋ยวฝากไปให้ครูเดชานะลูกนะว่าครูเพ็ญศรียินดีรับได้เลยค่ะครูเด็กชายสันสันติเหรอสันจโรชื่อเต็มเต็มวินาสันจโรฝากบอกครูเดชาว่าครูเพ็ญศรีรับเด็กชายวินาศสันตโรเข้าเรียนก่อนพูดตรงนี้หน่อยยิ่งใหญ่หน่อยยิ่งใหญ่วินาศสันตโรวินาศสันตโรค่ะนี่ค่ะครูอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะง่วงมากเลยตอนนักเรียนทุกคนทำความเคารพครูเพ็ญศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะทำไมสภาพแต่ละคนเป็นอย่างเงี้ยเหมือนไม่พร้อมจะเรียนเป็นแบบงงงวยเป็นแบบไม่เตรียมพร้อมเป็นแบบไม่กระชุ่มกระชวยไม่มาลองกองแกงน่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยฮะโอ้โหคุณเป็นสิครับจะไม่ให้หมดสภาพได้ไงครับผมทั้งการบ้านทั้งรายงานงานกลุ่มงานเดี่ยวโอ้โหมันลุมเล้าขนาดนี้ใครจะไหวล่ะครับครูนายนิกกี้เมื่อไหร่เธอจะตื่นยังไม่ได้นอนไม่ได้ละครูต้องจัดการละมันต้องมีวิธีแล้วทุกคนต้องคึกคักเฮ้ยๆๆอ๋อเสียงหน่อยแล้วคนสอดอยู่หน้าเรียนเลิกไวๆแต่ไม่อยากรักใครเลิกเร็วไปเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน้องคืออนาคตของพี่อันนี้ไปเรียนแล้วได้ความรู้พอเจอหน้าครูเฮ้ยได้ความรักอันนี้ประสิทธิ์เลยนุ้ยทำไมอ่ะโอ้โหเขาโหดมากเลยอ่ะถ้าลองประสิทธิ์อ่ะคุณประสิทธิ์สวยแน่แน่ดูหนูไม่มีใครเลยเขาไม่ดีเลยเฮ้ยพลอยพลอยเดินหน้าเศร้ามาแบบนี้จะบอกนะว่าคุณประสิทธิ์จะโดนถ้าอะไรมันจะเกิดก็ขอให้มันเกิดครูขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวพวกหนูเสียใจด้วยค่ะโอ้เฮ้ยชันเลยครูเป็นสีโดนไล่ออกแน่ๆแบบนี้หนูครูครับผมรักครูนะครับหนูก็รักครูค่ะยาบ้าอย่าบ้าไว้รุ่นยาบ้าถ้าลองมาสิจ้ะท่านรองครับท่านรองก็เอากระเข่าด้วยล่ะครับเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยขอเอาอาจารย์วัยรุ่นอาจารย์วัยรุ่นเอายาไปเอาหอยเอาหอยเอาหอยเฮ้ยยาไปเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะท่านรองคะเพ็ญศรีว่ามันจะยาวนะคะเด็กจะไม่ได้เรียนนะคะ
ค่ะเลยเนาะชอบแบบนี้ค่ะชอบแบบนี้นะทุกคนจะเรียนหรือว่าจะเต้นเรียนเต้นครับyou learn about English advanced ครูขาอะไรคือ English advanced หรอคะแค่คำถามเธอได้เลยนะ15คะแนนอุ๊ย English advanced นะคะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ครูไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตเป็นใต้เน็ตเพราะฉะนั้นแล้วต้องตั้งใจให้ดีใครตอบได้คะแนนเป็นของเขาคนนั้นทันทีเฮ้ยโอเคครูขาเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยนะคำแรกไปทีละคำใครตอบได้แย่งได้แย่งพร้อม E Y E I ครับI แปลว่าตาครับผิดฮะ E Y E อ่านว่า I แปลว่าเขินฮะครูขาอายไม่ได้แปลว่าปลาเหรอคะเขินไม่ได้ชายเหรอคะครูเมื่อกี้ครูให้คะแนนเธอไปยังให้แล้วค่ะเท่าไหร่15ค่ะหักเหลือ10เฮ้ยโอ้โหคำตอบไปถ้าตอบคำนี้ถูกนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแบ่งทั้งห้องคนละ500คะแนนเฮ้ยเฮ้ยกันช่วยกัน S P O R T ไปสองพันคะแนนปรึกษาเลยนะรวมกันเป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นแล้วพร้อมลูกน้ำพร้อมนะมาเอาไว้ได้แล้วครับเอาไว้ได้แล้วพยายามเข้าด้วยไป M E M ชุบชิบกันชุบชิบชิบมันต้องใช่แน่ๆเลยมันต้องใช่แต่ที่เรารู้จักกันดีเอออ้ำตอบเลยตอบเลยตอบเลยนะครับจังครับคำตอบนี้คุณยืนหน้าห้องสิยืนห้องคุณยืนหน้าห้องค่ะคำตอบนี้เพื่อครอบครัวมาคุณครับคุณครับคุณครับผมขอไปอยู่ครอบครัวเดียวครับเราเป็นพี่น้องที่มาขอเงินให้ครอบครัวไงครับแหมมึงอกแน่นเลยนะมึงอ่ะคำตอบนี้คุณจะแปนกับคุณก้าวซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวคำตอบสุดท้ายคือคำตอบนี้ถ้าพร้อมแล้วแจ็คพอตจะแตกหรือไม่ M E N แปลว่าอ่านว่าเมนแปลว่าที่เขาบอกครับหนึ่งหมื่นคะแนนของเราตอนนี้อยู่ที่ 12,900 คะแนนค่ะขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณเก่งมากสุดยอดเลยนะดีใจอ่ะเราอีกทีมั้งเราสวัสดีค่ะสวัสดีจงเจ๋งจงเจ
เก่งโวยวายมากจนถึงหน้าโรงเรียนเลยลูกเมื่อไรห้องนี้จะสามัคคีกันสักทีฮะวันนี้ไม่สอนดีกว่าเย้รู้ไหมคะทำไมครูไม่สอนทำไมครับเพราะครูมีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้ร่วมกันในห้องนี้โอ้ยกิจกรรมอะไรคะครู1ชั่วโมงเนี้ยครูจะทำให้ห้องเนี้ยสามัคคีกันสามัคคีครับโดยการที่นักเรียนทุกคนจะต้องละลายพฤติกรรมต่อหน้าครูและเพื่อนง่ายมากนักเรียนทุกคนต้องออกมายืนหน้าห้องทีละคนและเพื่อนที่นั่งอยู่ให้พูดข้อดีและข้อเสียของคนคนนั้นแล้วสำคัญกว่านั้นคือยกด้วยก้อยมายกขึ้นให้สูงกว่าหัวแล้วสัญญาย่ากับครูว่าจะไม่โกรธและโมโหเพื่อนสัญญาไหมสัญญาสัญญาไหมสัญญาเอามือลงค่ะลูกแล้วใครเริ่มก่อนครับครูเธอออกมาเป็นคนแรกเลยนายก้าวของนายเก้าคือนายเก้าเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะนายเก้าเป็นคนพูดเพราะค่ะไงจ๊ะนายเก้าเป็นคนร้องเพลงเพราะค่ะข้อดีเธอดีมากเลยนะแต่มันก็ต้องมีข้อเสียนะลูกข้อเสียคือเวลาแฟนนายเก้าไม่อยู่นายเก้าชอบจีบเด็กใหม่ครับครูโอ้ยใช่ครับแล้วก็ชอบโทษคนอื่นด้วยครับเธอมีข้อเสียนะเห็นไหมเพื่อนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาแฟนไม่อยู่อย่าไปคุยกับคนอื่นหรือไม่อย่าไปโทษเพื่อนถ้าผิดก็คือยอมรับผิดโอเคไหมไปไปนั่งได้คนต่อไปนายนิกกี้ค่ะนายนิกกี้มีข้อดีอะไรคะนายนิกกี้เป็นคนเรียนเก่งค่ะนายนิกกี้เป็นคนร่าเริงค่ะนายนิกกี้เป็นคนคุยเก่งค่ะนายนิกกี้นิสัยดีค่ะมีข้อเสียไหมคะมีครับอุ้ยอะไรนายเก้าเวลาแฟนนายนิกกี้ไม่อยู่นายนิกกี้ชอบไปเที่ยวเกาหลีและไปคั่วสาวเกาหลีครับแล้วก็ชอบทำโทษคนอื่นด้วยครับเขาชอบทำคนอื่นเหนือนายเติ้ลใช่ครับเกาหลีเธอไปตอนไหนปิดเทอมม.4ครับนานมาแล้วเหรอคะนานมาแล้วครับไม่เป็นไรลูกเราต้องรักเดียวใจเดียวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เพื่อนติมาบอกมานะลูกนะครับคุณเป็นสีโอเคเชิญค่ะคนต่อไปนะลูกนะพลอยเอาลูกมามาผู้หญิงบ้างนะลูกเนาะข้อดีข้อเสียของพลอยมีอะไรบ้างเอาข้อดีก่อนค่ะเริ่มมีน้ำใจมากค่ะดีค่ะพลอยเป็นคนกระตันยูต่อพ่อแม่ค่ะมีข้อเสียไหมคะมีครับโออะไรเขาเป็นคนขี้งอนครับเธอก็อย่าไปทำให้เขางอนสิแล้วเขาก็ชอบโทษคนอื่นเลยครับไม่มีข้ออื่นเลยเหรอไม่เป็นไรครับพลอยข้อดีมากกว่าข้อเสียข้อเสียคือเพื่อนคิดไปเองอ่ะคนต่อไปเป็นใครคะคนต่อไปเป็นครูเป็นสีบ้างดีไหมคะไหนกัสเธอจะบ้าเรื่องไงครูเป็นครูไม่ใช่ครับครูจะได้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนด้วยไงครับครูครูเนี่ยนะใช่ค่ะครูก็มีครูก็เป็นคนนะเนาะก็มีข้อดีกับข้อเสียแต่ครูยอมรับครูก็จะไปปรับปรุงครูเป็นสีแบบคนใหม่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยลูกมาเริ่มจากหนูเลยนะคะได้ๆมาครูเป็นสีเป็นคนที่ปากมากค่ะหน้ารำคาญครูเสียงดังมันชี้ว่าว่าหน้าตาอัปลักษณ์นิสัยไม่น่าคบดำค่ะเฮ้ยสกปรกด้วยค่ะไม่โกรธเลยอ่ะไม่โกรธเลยสิไม่โกรธเลยอ่ะเก็บตัวอย่างงั้นครูหาต่อเนื่องเลยนะคะได้เตี้ยอับปะรักเนี่ยดูสิดูโกรธสิแต่ว่าเขาเป็นแบบนั้นน่ะชอบเขานี่แหละครูเป็นสีคนใหม่ต้องอย่างนี้ได้ตัดเนาะเขายอมรับครับนี่พวกแกดูสิ
ขนาดเราด่าครูขนาดนั้นน่ะครูยังไม่โกรธเลยอ่ะจริงเขาแย่ๆเป็นชานะทนไม่ไหวเนี่ยใช่ไหมล่ะเสียงใครกรี๊ดอ่ะเมื่อกี้เสียงครูเป็นสีแล้วพอก็ตกใจครูเป็นสีอุ๊ยโอ้ครูเป็นสีสวัสดีครับคุณพ่อณชัดสวัสดีค่ะคุณพ่อคะคือไม่มีอะไรมากค่ะคุณพ่อครับเชิญคุณพ่อมาเพื่อดูผลการเรียนค่ะนี่คือสมุดบันทึกของณชัดค่ะโอ้โหลูกชายทำไมเรียนเก่งขนาดนี้ล่ะลูกโอ้โหได้เกรดสีทุกวิชาเลยนี่มันต้องแบบนี้ลูกพ่อก็ต้องแบบนี้เอ้ยคุณพ่อคะครับผิดอันค่ะผิดอันอันนั้นของก้อยก็มีนะคะอ๋อเหรอครับอ๋อนี่ค่ะคุณพ่อต้องเข้มงวดนิกกี้หน่อยนะคะครับผมเฮ้ยโอ้โหก็ไม่มีวิชาไหนถึงครึ่งเลยอะค่ะภาษาไทยเนี่ยได้8ภาษาไทยได้8เฮ้ยครูครับมันจะไม่ถึงครึ่งเลยไงล่ะครับก็8เต็ม10นะครับเต็ม100ค่ะโอ้โหไอ้นิกกี้อีบ้าเต็มร้อยได้แค่8มึงเรียนหนังสือภาษาอะไรกันวะพ่อครับแต่นิกกี้ทำเต็มที่แล้วนะครับมึงอย่าพูดเต็มที่บ้านป้ามึงเหรออย่างเงี้ยเสียชื่อกูหมดมึงใจเย็นนะคะคุณพ่อกูนี่มึงเอาหน้าไว้ที่ไหนดีนะฮะมีลูกอย่างมึงเนี่ยมึงจำไว้นะต่อไปนี้มึงเรียนหนังสือแบบนี้นะมึงไม่ต้องเข้าบ้านเลยมึงร้องเหรอนี่ต่อหน้าครูไหมเดี๋ยวกูตบเพชรหลุดเลยนะคอยดูผมเลยนะครับพ่อผมไม่ทำให้ดูครับดีเรื่องเลยแล้วคุณพ่อใจเย็นนะคะค่อยคุยกันครูครับจริงๆแล้วที่ผมพูดว่าจะตบลูกมั่งตีลูกมั่งจริงๆผมไม่เคยทำหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ลูกผมจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในห้องครับขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะที่เป็นหูเป็นตาเป็นแบบนี้คนเป็นพ่อก็ภูมิใจเป็นไงลูกถึงไหนแล้วเอ้ยเขาว่าคนเราเนี่ยมีลูกดีชีวิตก็มีใช้ไปกว่าครึ่งมีลูกก็หวังจะให้เรียนดีได้บวชให้พ่อเองเนี่ยแหละเป็นสมบัติอันล้ำค่าต่อพ่อที่ดีที่สุดพ่อภูมิใจเองถ้าเองเป็นแบบนี้นะสอบครั้งนี้พ่อเชื่อเลยว่าเองต้องสอบผ่านแน่ๆ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยรายวัน350ห้องเช่ารายเดือน 3,500 ไอ้นิกกี้นี่อะไรของเองวะเนี่ยฮะเอ้าก็พ่อบอกผมเองอะครับว่าถ้าเกิดผมสอบตกอะห้ามเข้าบ้านผมก็เลยคิดว่าผมหาที่อยู่ใหม่ง่ายกว่าครับมึงจะด่ามึงยังไงดีเนี่ยแทนที่มึงจะตั้งใจเรียนคือมึงจะไม่เรียนแล้วคือมึงจะไม่ตั้งใจเรียนคือจะโง่อย่างนี้คือมึงตั้งใจออกจากบ้านมึงออกไปเลยถ้ามึงจะออกจากห้องนี้นะมึงฟังกูให้ดีมึงไม่ต้องเรียกกูว่าพ่อพูดเองนะชาตีโอ้ยไอ้นิกกี้ไอ้ลูกเรียนหรือคุณมึงพูดจาพ่ออย่างนี้ฮะอยู่กูพ่อมึงไงไปเลยมึงไปเลยคนอย่างมึงไม่มีทางได้ดีหรอกมึงบอกให้สักวันมึงต้องกลับมามึงอะไปไม่รอดกูบอกให้เลยมึงไปไม่รอดหรอกไม่สิ้นเสียงกูจริงๆไม่สิ้นเสียงกูจริงๆกูนั่งเลยกูนั่งรอมึงขอขมากูเลยบินค่าไฟเดือนที่แล้วจ่ายด้วยชาตีตอกย้ำรอบ2ไม่นับถือกูเลยว่ากูจ่ายตังค่าไฟให้ด้วยโอ้โห 7,500 นี่ห้องแค่นี้มึงค่าไฟมึง 7,500 มึงใช้อะไรโอ้ยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กูด้วยนะกินอะไรดีวะเฮ้ยแกกูเป็นสีเขาเป็นอะไรวะทำไมนั่งหน้าบึ้งตึงขนาดนั้นนะ
นั่นดิทำหน้าเหมือนโกรธใครอยู่เลยอ่ะครูเป็นสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูเป็นไรปะคะทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะครูแขนแขนอะไรเหรอคะครูใครทำครูคะเฮียตีเอ้าเฮียหายไปไหนอะเราเฮียไปไหนเหรอคะครูข้างนอกเฮียตีนี่จริงๆเลยทำครูเป็นเสียแค้นแล้วก็หนีไปเหรอวะเขาหนีวะเอ้ยครูข่มใจไว้ก่อนนะคะครูข่มใจไม่ไหวแล้วครูแค้นเฮ้ยครูแค้นมากเลยเหรอคะครูแค้นมากจนอยากบีบคอสงสัยจะแค้นจริงเฮียตีทำอะไรครูแค้นหรอคะเขาผัดมันไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเฮียตีเขาทำอะไรให้ครูแค้นหรอก็ก็ผัดไงทำไมคำตอบเหมือนเดิมมะมึงเฮ้ยหรือว่าเฮียแกแซงคิวทำข้าวผัดคนอื่นก่อนเป็นไปได้เฮ้ยหรือไม่นะก็เพราะว่าเฮียแกทำข้าวผัดไม่อร่อยสุดๆครูเลยแค้นปะหรือว่าเฮ้ยหรือว่าเขาแอบเป่งกันและทำข้าวผัดให้ชูฮะเฮ้ยเป็นไปได้ด้วยมันจะพีคไปครับมาเร็วครับมาเร็วนี่ไงเฮียคะเฮียทำอะไรให้ครูเพนสีหนูแค้นขนาดนี้คะเฮียคือเฮียอย่าบอกนะว่าเฮียรู้แล้วครูเพนสีอ่ะเฮ้ยจะอ้วกอ่ะไม่ได้นะเฮียคือไม่ใช่แน่ๆอ่ะไม่ใช่คือว่าทำไมเฮียแบบนี้อ่ะคงลือใจโว้ยฟังก่อนสิคือกูว่ามีวิธีที่จะแก้แค้นให้ครูเพนสีแล้วแก้แค้นใช่แล้วครูหายแค้นละทำไมครูหายแค้นเร็วจังคะรู้ไม่รู้เหรอว่าวิธีแก้แค้นเนี่ยมันสามารถแก้แค้นด้วยน้ำแก้วเดียวคืออะไรอะคะครูแค้นเป็นภาษาอีสานแปลว่าติดข้อแก้แค้นหมายถึงกินน้ำลงไปลองคอแล้วสิ่งที่ติดข้อจะไหลลงท้องเองแค้นแปลว่าติดคอเถอะลูกแสดงว่าอักกริยาบวกกรรมเรียกว่าแค้นข้าวใช่ครูแค้นข้าวครูเลยดื่มน้ำและแก้แค้นได้แล้วค่ะครูเลยหายแค้นแม่แล้วที่ล่ะไปถึงสี่ไปถึงสี่นี่แหละจ้ะเอ๊ะเฮียตีเอาน้ำที่ไหนมาเหมือนมีกลิ่นอ๋อในห้องน้ำครับในห้องน้ำใช่ครับเฮ้ยครูแค้นข้าวใช่ไหมคะไม่ครูแค้นเฮียตีเฮียตีจะบ้าหรือเปล่าน้ำห้องน้ำมันกินได้ยังไงเนี่ยฮะเกี่ยวอะไรอ่ะนี่มันน้ำห้องน้ำมันกินไม่ได้ผมไม่ได้พกตังไปอ่ะไม่ต้องตะโกนหายไปเลยไอ้ร้ายนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับไหว้พระเถอะลูกทำไมต้องไหว้พระด้วยคะก็หนูไหว้ครูคำถามนี้ดีมากเลยลูกครูอธิบายคำนี้มาประมาณเกือบจะ60ปีแล้วหลายคนสงสัยทำไมผู้ใหญ่ชอบบอกไหว้พระเถอะลูกคำว่าไหว้พระประหนึ่งว่าคนที่เรากำลังไหว้เนี่ยเขามีคุณงามความดีเหมือนไหว้พระเข้าใจเลยค่ะถ้าเกิดว่าผมไหว้นิกกี้สวัสดีครับไหว้หมาเถอะลูกเฮ้ยนี่นี่คืออะไรครับนี่ไงถูกต้องอ๋อเพราะว่านิกกี้ไม่มีความดีถูกต้องนะลูกนะถ้าเกิดก้าวไหว้ครูครูก็จะพูดได้แต่ไหว้นิกกี้ก็คือไหว้หมาดีกว่าถูกต้องมาคำผวนรู้จักไหมเอ้ยรู้จักคำผวนรู้จักดีเลยสนิทกันอ่านี่นะคำผวนลูกคำผวนเนี่ยง่ายๆเลยสลับหน้าสลับหลังมากันไปวรรณยุกต์เป็นคำที่ทำให้ทุกอย่างอ่ะมันดูวิจิตรมันดูตะการตามันดูฟังแล้วโอ้โหอ่ะมีใครพูดคำผวนได้บ้างเนี่ยหนูอยากลองได้ไหมคะขอลองพูดกับก้าวได้ไหมคะได้หรอใช่พูดรอฟังก้าวโอ้ยแบบลมมันตีอ่ะเลอแต่ทักเลอแต่ทักรักแต่เธอได้มากลูก
ายนิกกี้เธอไม่สนุกหรอผมงงครับเลอแล้วทำไมต้องทักด้วยครับเดี๋ยวเธอจะเข้าใจมีอีกไหมลูกมีอีกไหมหนูค่ะหนูอ่ะพลอยมนมามาลองกับนิกกี้ลองกับนิกกี้เอาอ่ะนิกกี้นิกกี้เธอต้องตั้งใจนะเธอตั้งใจเพื่อนนะระวังนะพลอยมนระวังนะเย้เปลี่ยนคนทันไหมเพื่อนเดี๋ยวเขาตั้งใจไงลูกอ่ะพลอยมนลองนิกกี้เรารู้สึกปวดหัวเฮ้ยหรือว่าเราจะเป็นไข้ที่ชนคนที่ช้าครูครับใช่สิคนเป็นไข้ที่กรุงเทพไม่ได้หรอครับทำไมต้องเป็นไข้ที่ชนด้วยครับคือคำผวนนะไข้ที่ชนมันก็คนที่ใช่ถ้าเป็นไข้ที่กรุงเทพมันก็เป็นเทพที่กรุงใช่มันก็ไม่ได้ไงถูกไหมเอางี้แล้วกันนี่คือโจทย์ของเราในวันนี้เลยนะมันมีเพื่อนที่ไม่รู้เหมือนเราเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องช่วยกันให้คนไม่รู้รู้ให้ได้ว่าคำผวนคืออะไรเอาคำสั้นๆก่อนนะลูกนะชายเมียงเชียงใหม่ผมรู้จักแต่ชายเมืองสิงห์นะครับครูนักร้องเอาใหม่ใหม่เอาอีกชายเรียงเชียงรายผมรู้จักแต่ชายสี่มีเกี้ยวครับง่ายๆเลยอันนี้แค่หวนหลังมาหน้าต่อไปให้ทุกคนถ้าครูพูดความจริงลูกต้องหวนเลยนะเชียงใหม่ชายเมียเชียงรายชายเรียงขอนแก่นแขนก่อนโอ้โหโต๊ะประมาณนี้ดิกี้ไม่อยากเรียนแล้วว่าวิชาเนี้ยโอ้ลูกตั้งใจปวดคือโง่จนหัวหกโต๊ะอ่ะมันจะไปที่ไหนแล้วอ่ะแค่แฟนฉันงงอ่ะฉันไม่อยากเรียนวิชานี้แล้วอ่ะมันไม่ได้ยากเพื่อนโถหันมาทางนี้มาทางนั้นไหนครับครูไหนครับมาทางไหนครับครูไปละครูไปละแปลอะไรไปแล้วอย่าพูดหยุดพูดนายนิกกี้นายเจแปนครับครูเธอเอาของเล่นมาเล่นในห้องเรียนแบบเนี้ยครูต้องยึดนะเฮ้ยครูครับแต่ว่าพวกผมซื้อมาแพงนะครับครูใช่ครับครูแล้วเล่นแค่นิดเดียวเองอะครับทำไมครูต้องยึดด้วยครับถูกเล่นแค่นิดเดียวมันก็เบียดเบียนเวลาเรียนของพวกเธอในห้องเรียนอ้าวครูเวลาเรียนเป็นของพวกผมใช่แล้วครูมายุ่งอะไรด้วยล่ะครับเออผีจอกปากมาพูดต่อปากต่อคำเถียงคำไม่ตกฟากตกฟากก็เจ็บสิครับครูตอนแรกครูจะไม่ยึดหรอกแต่ตอนนี้ยึดฮะนี่เขาลืมเลยอ่ะไอ้พูดตกฟากครูเลยยึดเลยเนี่ยเขาบอกว่าเถียงกันไม่ตกฟากตกฟากก็ไปเถียงกันที่อื่นไปพูดทำไมอ่ะกูไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเถียงกันไม่ตกพูดทำไมเจ๊แปนทำไมอ่ะฮะก็มึงทำให้โดนยึดทำไมอ่ะคนอย่างมึงอ่ะทำไมพูดตกฟากทำไมล่ะเจ๊แปนมาอะไรแล้วเดี๋ยวมึงดูต้นทางมานะเว้ยครูเป็นสีน้ำอะไรอ่ะมึงบอกกูเลยอย่าบอกนะเว้ยว่ามึงจะขโมยอ่ะกูจะมาเอาของเล่นคืนรู้ไหมเร็วๆๆๆเพื่อนสำเร็จแล้วน่ารักมากเลยครูมาแอบตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะคนปั้นนี่ก็ปั้นสุดๆปั้นยังไงเนี่ยลองก็ต้องลองอุ๊ยหัวใครอ่ะนายนิกกี้นายเจแปนขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่มีแอร์มีออเลยจินครูเห็นเหรอครับครูเห็นสิเธอเข้ามาทำอะไรในห้องครูคือแล้วครูล่ะครับเข้ามาทำอะไรในห้องครูใช่ก็มาทำห้องครูสินี่ห้องครูกระตุกกระตาโอ้ยคือมะกัดและนี่คืออะไรครับครูอย่าบอกนะครับว่านี่คือของเล่นดินน้ำมันก็ใช่อ่ะนี่ยอมรับด้วยเอาแล้วครูเพนตีเรื่องเนี้ยต้องถึงผอ.ใช่ถ้าครูไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงผอ.แล้วก็คืนของเล่นไม่พวกเราครับแต่ว่าถ้าครูคืนเรื่องเงียบแต่ว่าดินน้ำมันแล้วครูครับผมนี่ครูเอาของเล่นดินน้ำมันมาเล่นไหนวะเพนตีพาไปอย่างมาแล้วนี่ผมไปโมมาเลยอันนี้เขียวอ่อนกับ
ขียวเข้มเออใครเปิดก่อนนะผมค่ะค่ะนี่นะแล้วผมจะถึงเส้นชัยแล้วเป็นสีตาไม้ได้นะสีบอยพอจะเป็นสีตาอีกนิดเดียวครับครูปาวิครับอันนี้มันติดอุโบสถ์อ่ะผมเป็นสีงงมากเลยทำไมไม่ขึ้นไปอ่ะก็นี่ไงเป็นสีก็ต้องมาทางนี้แล้วก็ไปนี่สีจะมาได้เออแล้วไอเด็กสองคนนั้นมาทำอะไรมันมาเอาเกมคืนค่ะเขายึดไว้อ่ะเอาเกมคืนอยู่ไหนเกมมันอ่ะอยู่ในนี่ค่ะเกมมาเอาเกมไปแล้วทำไงดีนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเรียนแน่นยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบ